ในเลคเชอร์ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงพลวัตของข้อต่ออิสระนะครับเรามองข้อต่อเนี่ยเป็นไทม์ฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะพูดถึงการโมเดลโรบอททั้งแขนนะครับเป็นระบบไม่เป็นเชิงเส้นนะครับเป็นนอนลีเนียร์ซึ่งจะมีหลักการพื้นฐานอยู่2แบบนะครับก็คือวิธีออยเลอร์หลักการนะครับแล้วก็วิธีหนึ่งนิวตันออยเลอร์นะครับเราจะได้พูดถึงพื้นฐานของ2วิธีนี้นะครับแล้วก็ดูว่าการโมเดลตัวโรบอทอย่างง่าย2จอยเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับแต่หลังจากนั้นในโรบอทที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะสาธิตการใช้ซอฟต์แวร์ในการหาค่าต่างๆของตัวระบบไม่เป็นเชิงเส้นอันนี้ครับระบบไดนามิกนะครับถ้าคุณมีหนังสือมันจะเป็นต้นๆของบทที่6นะครับก็คือเป็นพลศาสตร์ของหุ่นยนต์แบบที่เราไม่ได้มองเป็นอินดิพีเดนต์จอยแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามองมันโมเดลของระบบนี้ก็คือแต่ละจอยแต่ละจอยใช่ไหมฮะคราวนี้ในครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นว่าคุณอยากจะได้ตัวไดนามิกของระบบทั้งตัวนะครับมันก็ที่แต่ละลิงก์เนี่ยมันมีการเชื่อมต่อกันยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะทำได้นะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับซึ่งคุณจะเห็นในตัวอย่างในสื่อเนี่ยว่าถึงแม้ไอ้โรบอทจอยที่เป็นมีแค่2จอยแล้วบทในระนาบแค่นี้นะครับมันจะออกมาเป็นสมการที่ยุ่งพอสมควรเลยนะงั้นผมจะพูดถึงว่ามันจะมีหลักการง่ายๆยังไงครับก็คือหลักการหลักมันจะมีอยู่2แบบนะครับที่ใช้กับคือวิธีออยเลอร์หลักการและการนิวตันออยเลอร์นะครับจะเห็นว่าชื่อออยเลอร์นี่มามีเหี่ยวทั้ง2วิธีเลยนะครับซึ่ง2วิธีนี้มันมีลักษณะที่ข้อดีข้อด้อยต่างกันแล้วก็มันเป็นวิธีที่ซับซ้อนทั้งคู่นะครับต้องบอกนะฮะโอเคไอ้เจ้าตัวออยเลอร์หลักการในวิธีนี้จะได้เป็นออกมาเป็นคลอสฟอร์มนะครับก็คือว่าออกมาเป็นเหมือนกับไดนามิกคือทำทีเดียวมาได้เป็นเหมือนกับรูปของสมการของไดนามิกได้เลยนะครับแต่นิวตันออยเลอร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเขียนโปรแกรมนะครับก็คือรีคัสซีฟนะฮะลักษณะที่มีการวนลูปนะครับมันจะมีการหาจากลิงก์บนลิงก์ล่างขึ้นไปลิงก์บนก่อนแล้วก็บนกลับมาทีเพื่อที่จะแคปเจอร์ไอ้เจ้าตัวฟอร์สที่อินเทอร์แอคระหว่างตัวจอยนะครับนะก็เป็นวิธีการรีคัสซีฟนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีการเดโมในตัว RTSX ได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์ของ Scilab ทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้มีเวลาทำให้เป็นพวก Python หรือว่าเป็น Julia อะไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะใช้เป็น Scilab ทั้งหมดนะที่จะดูว่าไอ้ฟอนต์นี้มันหาค่ามาได้ยังไงนะครับโอเคให้ดูในสื่อนิดนึงก็คือถ้าเป็นในสื่อนี่จะเป็นบทที่6ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีดีเทลอยู่นะครับในสื่อมีดีเทลอยู่ค่อนข้างเยอะและตัวอย่างนี้ก็คือจะมีดีเทลทั้งหมดในหนังสือนี้นะครับตัวอย่างของลิงก์เดียวนี้นะฮะแล้วก็เป็นระบบสมโอเคเพราะนั้นถ้าเกิดคุณจะดูรายละเอียดถ้ามันก็หาหนังสือนี้นะครับแล้วก็ลองดูดีเทลวิธีออยเลอร์หลักการนะครับหลักการก็คือมันจะใช้ตัวลาการเจียนเนี่ยนะครับคือคุณต้องสร้างตัวลาการเจียนนี้ขึ้นมา L ท่านจะ K ลบ P นะครับโดยที่ K นี่เป็น kinetic energy นะครับแล้วก็ P คือ potential energy นะผมไม่รู้ว่าอันนี้อาจจะมีพูดถึงในคอร์สพวกไดนามิกอะไรบ้างแล้วหรือยังครับแต่ก็คือหลักการนะครับมันเป็นหลักการของไดนามิกที่ค่อนข้างแอดวานซ์นิดหนึ่งนะฮะหาเคนติกเอเนอร์จีนะครับพลังงานเรียกพลังงานโจนใช่ไหมครับแล้วก็พอดีเอเนอร์จีก็พลังงานศักดิ์นะครับที่เกี่ยวกับเกิดจากแกรวิตี้เกิดจากอะไรพวกนี้นะครับเป็นพลังเชื่อเอเนอร์จีหรือว่าเป็นพวกสปริงนะครับอะไรที่ในสปริงอะไรพวกนี้โอเ
แล้วเสร็จแล้วพอคุณได้สองตัวนี้มาปุ๊บคุณสร้างตัวเรียกว่าออเดอร์ราคาอินเฟลชันนี้ขึ้นมานะครับนะก็จะเห็นว่าข้างในมี curl l by curl q dot by shape derivative นะครับ by curl q i dot นะครับแล้วก็ลบ curl l by curl q i นะครับ by shape derivative ของ l เนี่ยเทียบกับไอ้เจ้าตัว joint variable นะครับอันนี้เป็น joint position นี่เป็น joint velocity นะครับและเสร็จแล้วเทอมหน้าเนี่ยจะมีดิฟเทียบกับเวลาทีนึงนะครับโอเคมาดูแล้วมันยุ่งๆนะครับซึ่งถ้าดูในตัวอย่างข้อที่เป็นลักษณะของจอยเดียวอะไรเนี่ยมันอยากจะง่ายนะครับแต่พอลักษณะที่มันมีหลายจอยที่มันคัพปิ้งกันนะครับมันจะเริ่มมีความซับซ้อนนี้มากขึ้นนะฮะแต่หลักการของมันเป็นอย่างนี้นะฮะคุณจะเห็นว่ามันมี n สมการอยู่ตรงนี้นะครับก็คือสมมติว่าโรบอทมี3จอยนะครับอันนี้จะมี3สมการเกิดขึ้นนะครับก็คือ i ลักกัน1 2 3เนี่ยก็คือถ้าคุณนับเป็นจอยเลยจะ2และ3หรือถ้านับเป็นลิงก์ก็ลิงก์1ถึงลิงก์3อะไรนะฮะลองมาดูไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือลิงก์เดียวนะครับมีมอเตอร์ขับมันอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้คือตัวลิงก์นะครับแล้วก็มีตัวเซนเตอร์แมสใช่ไหมครับแล้วก็มีแรงดึงดูดของโลกโดดลงมาก็คือ MGL นี่นะครับถ้าจะโมเดลตัวนี้ทำยังไงโดยวิธีราการนะครับคุณต้องหาเคนติกเอเนอร์จีของระบบขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งเคนติกเอเนอร์จีก็ได้จากเทอมอันนี้คือเทอมทั้งโหลดนะครับ L คือโหลด M คือมอเตอร์นะครับจะมี2ภาคอยู่นะครับก็ทางโหลดทางมอเตอร์แล้วทีนี้คุณอยากจะได้สมการนี้ในรูปของตัวแปรเดียวคุณต้องเลือกเอาอันหนึ่งนะครับว่าคุณจะเอาโมเดลนี้ทางด้านโหลดทางด้านมอเตอร์นะครับซึ่งถ้าตัวนี้เขาจะเลือกทางด้านโหลดเนี่ยก็คือเซต้าเอลนะฮะมันมีตัวที่คัพปิ้งระหว่างกันก็คือมันผ่านเกียร์ใช่ไหมผ่านเกียร์เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวเซต้าเอ็มเนี่ยนะครับมันคือ r สแควร์เซต้า l นะครับเพราะนั้นแทนเซต้า m ด้วย r สแควร์เซต้า l แล้วก็ดึงเซต้า l กำลังสองนี่ออกไปข้างนอกนะครับก็จะได้เป็นเทอมนี้ kinetic energy นะครับส่วนเทอม potential energy ก็คือที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงนะครับคือมันคือไอ้เจ้าตัวแรงตัวนี้ mgl แล้วนี้คือความสูงนะครับความสูงของ n นะครับคือถ้าคุณลองหาไอ้เจ้าตรีโกณอย่างนี้มันจะพบว่าสมมุติผมมีลิงก์อยู่นี้ใช่ไหมแล้วถ้าเรามองเรฟเฟรนซ์นี้คือถ้าลิงก์มันตกตรงนี้นะครับมันจะไม่มีตัวโพเทนเชียลเอเนอร์จีนะครับแต่ถ้ามันมีลิงก์มันอยู่ในลักษณะนี้มันก็จะมีโพเทนเชียลเอเนอร์จีเกิดเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัว H อันนี้นะครับค่า H อันนี้ก็คือค่านี้นะครับลองหาดูจากสมการตรีโกณนะครับมันจะได้ค่านี้ออกมานะฮะเพราะนั้นถ้าคุณได้เทอม potential กับ kinetic energy แล้วนะครับแล้วก็ l เท่ากับ k ลบ p นะครับก็ k ลบด้วย p นะตอนนั้นมันมีเครื่องหมายผิดนั้นผมแก้หรือยังแต่คุณลองเช็คเครื่องหมายดูด้วยนะฮะว่ามันมีมันกล่าวว่า k ลบด้วย p อันนี้อาจจะเป็นลบหรือเปล่านะอาจจะมีตรงเครื่องหมายนิดหนึ่งแล้วเสร็จแล้วพอทำออกมานะครับพอหายเจ้าตัวหลักการอีควอชันนะครับก็คืออะไรนะเซต้าหลอดนะผมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นลบนะครับแล้วเสร็จแล้วตรงนี้คุณจะเห็นว่ามีลบอยู่มันจะแคนเซิลกันสุดท้ายมันจะได้เป็นสมการบวกนะฮะโอเคดีเทลตรงนี้อย่างที่บอกนะครับมันอยู่ในหนังสือนะที่ผมเอาตัวสรุปมาในตัว PowerPoint สมมติว่าเคยบายเคยเซต้าหลอดนะไอ้ Bayesian derivative เนี่ยมันจริงๆมันง่ายกว่า derivative อีกนะครับคือคุณมองว่า
ถ้ามันเปรียบเทียบกับเซ็นเตอร์ดอทก็มองว่าเทิร์นไหนมีเซ็นเตอร์ดอทนะกันนี้ก็มาเป็น2เซ็นเตอร์ดอทใช่ไหมครับนะ2ตัดกันก็เป็น J เซต้าดอทใช่ไหมฮะแล้วก็เทอมข้างล่างเทอมนี้ไม่มีเกี่ยวกับเซต้าดอทเลยมันก็เป็นศูนย์ไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเคยเอามาเคิร์ฟเซต้าก็พิจารณาแต่เทอมนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าคุณดิฟเทอมหน้าเทียบกับ DT อีกมันก็เป็นเซต้าเป็นดอทนะครับผลท้ายคุณก็จะได้สมการนี้มานะลองดูมันไม่ยากอะไรนะครับลองพิจารณาดูสรุปแล้วคุณได้ตัวสมการไดนามิกของไอ้ตัวจอยน์ได้เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วถ้าจอยน์นี่มีฟิกชันนะครับถ้ามีฟิกชันวิธีการที่ดีก็คือคนมองฟิกชันเก็บฟิกชันไว้ก่อนแล้วมาหาในทีหลังมีฟิกชันเป็นแรงที่มันต่อต้านทอร์กใช่ไหมครับนะก็คือคุณเอาไอ้เจ้าตัวเทอร์ฟิกชันเนี่ยมาทีหลังนะครับนะก็คือได้มาเป็นตัวนี้นะเพราะว่าถ้าคุณเอาเทอร์ฟิกชันแล้วพิจารณามันมีไอ้คินาติกเอเนอร์จี้อะไรเกี่ยวกับฟิกชันเนี่ยมันจะยากฮะมันจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะเพราะนั้นเรามองเป็นตัวหลังเนี่ยนะครับก็คือว่าทอร์กเท่ากับยูลบด้วยนี่ใช่ไหมว่านั้นยูคืออะไรก็คือทอร์กบวกนี่แล้วก็ได้มาโอเคนะฮะจบแล้วคุณได้เทอมที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับที่เราเคยหาไอตัวนั้นใช่ไหมตัวจอยอินดิพเอนท์จอยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณทำโดยวิธีนี้คุณจะเห็นว่ามีเทอมที่เป็นนอนลิเนียเกิดขึ้นใช่ไหมครับเทอมที่นอนลิเนียเกิดขึ้นที่เกิดจากแกรวิตี้นะโอเคเพราะนั้นโดยทั่วไปแล้วระบบไดนามิกที่หาโดยวิธีการในบทที่6เนี่ยคือในส่วนของระบบทั้งตัวเนี่ยมันจะมีเทอมที่เป็นนอนลิเนียเกิดขึ้นนะครับและก็ถ้ามันมีหลายๆที่เกี่ยวฟิลล์ขึ้นหลายๆมิติมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นสมการที่คัพเปิลกันแหละสันนี้นะฮะดีเทลอยู่ในเท็กซ์บุ๊กนะฮะโอเคอันนี้เป็นระบบที่มันมีลักษณะของกาแล้วก็มีลูกตุ้มเลยนะฮะนะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองไอ้วิธีถ้าคุณดูจากหนังสือเนี่ยเพราะว่าสองลิงก์เนี่ยแหละครับ two link manipulator สมมุติว่าระบบเป็นแบบไอ้ลิเนียร์จอยทั้งคู่เนี่ยนะครับถ้าใช้วิธีออกได้หลักการนี้ก็จะยังพอที่จะไม่ซับซ้อนมากนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีแรงที่มันเกิดจากการหนีศูนย์นะครับการเบี่ยงของจอยแบบหมดนะมันก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นจอยแบบหมุนเนี่ยคุณจะพบว่าไอ้จอยแบบหมุนที่หมุนอยู่ในหน้าเนี่ยมีแค่2ลิงก์เนี่ยนะครับมันออกมาวุ่นวายน่าดูนะครับเนี่ยที่ผมทำมานี่ก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องรักนะก็คือเราจะลองดูตัวอย่างในหนังสือนี่ดูนะฮะมันจะมีเทอมที่เป็นเขาเรียกอะไรคริสตัฟเฟอร์ซิมโบลเนี่ยออกมานะครับค่อนข้างยุ่งทีเดียวนะฮะแล้วผลสุดท้ายคุณได้ไดนามิกออกมาเป็นอยู่ในรูปนี้นะครับโดยที่ไอ้เจ้าตัว D1 อะไรพวกนี้เป็นตัวที่สมการเหล่านี้นะครับสรุปก็คือนะอย่างที่บอกว่ามันต้องมีเวลานะครับถ้าเกิดจะทำมันนี้จริงๆนะก็ถ้าเราบอกยิ่งมี3จอย4จอยเนี่ยยิ่งจะยากขึ้นนะครับโอเคนะเพราะนั้นดูเป็นว่าเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่ามันเป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะโมเดลตัวระบบนี้นะครับวิธีการที่2นิวตันออยเลอร์นะครับอย่างที่บอกว่านิวตันออยเลอร์เป็นวิธีการที่มันเป็นลักษณะของรีคัสซีฟนะครับเหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรมครับซึ่งเดี๋ยวโปรแกรมในตัวไซแลบจะใช้วิธีการนี้นะในการที่จะสรุปหาตัวค่าแรงต่างๆนะฮะในตัวระบบจอยนะครับก็ถ้าจะในเสือก็ดูในเซ็กชัน 6.4 เนี่ยนะฮะโอเคซึ่ง
ดูแล้วมันค่อนข้างที่จะคือมันยากพอกันยากคนละแบบครับไอ้เจ้าตัวนี้เป็นลักษณะของลิขสิทธิ์คุณต้องหาลักษณะขึ้นไปจากจอยล่างขึ้นมาหาจอยบนก่อนแล้วก็กลับลงมานะครับเพื่อที่จะได้แรงที่มันคัพปิ้งระหว่างกันทั้งหมดนะฮะผลสุดท้ายเนี่ยก็คือใช้กับตัวพาหน้าลิงเมื่อกี้นี้นะครับได้มาไปโอเคนี้ไปดูศึกษาเองได้นะครับทีนี้เราอยากจะลองมาดูในไอตัวก่อนอื่น general case นะครับคือตัวสมการของโรบอทนะครับในรูปแบบไม่ว่ารูปแบบโรบอททั้งหมดจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะมี general case ก็คือได้สมการมาแบบนี้นะครับซึ่งบางตัวจะมีบางเทอมไม่มีบางเทอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเทอมนี้จะมีนะครับ inertia นะครับแล้วก็ขึ้นกับ acceleration เทอมนี้จะมีนะครับไอ้ตรงกลางนี้นะครับเราเรียกว่าไอ้พวกแรงดีสูงอะไรต่างๆนะครับ Coriolis อันนี้อาจจะไม่มีก็นะนะฮะพวกระบบที่ไม่มีจอยแบบบุญนะครับก็อาจจะไม่มีเทอมนี้คุณจะเห็นว่าไม่ถึงนี้เป็นฟังก์ชันของทั้ง Q และ Q ล็อตนะครับแล้วก็คงกับ Q ล็อตนะฮะโอเคฟริกชันนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะโมเดลหุ่นยนต์นี่แบบว่ามันมีมันมีฟิกชันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็บางทีอาจจะแบบว่าถ้ามันน้อยมากเลยจะบอกว่าเทอร์นนี้มันไม่มีความสำคัญมากนะอะไรเงี้ยนะครับแกวิตี้นะฮะแกวิตี้ส่วนใหญ่จะมีเพราะว่าเราใช้หุ่นยนต์นี้บนโลกใช่ไหมฮะเราก็จะมีค่าแรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นนะครับมันต้องแบกรับตัวน้ำหนักต่างๆของตัวลิงนะครับตัวเลนส์นี่เหมือนกับว่ามันเป็นแรงบิดแรงขับที่ฐานมันอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่โมเดลตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ก็คือเท่ากับทอร์กนะครับสรุปแล้วเต็มที่เลยมันก็จะมีตามนี้นะครับโอเคสมการนี้เขาเรียกอินเวอร์สไดนามิกนะครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณรู้ค่าพวกนี้แล้วคุณคำนวณหาทอร์กได้นะครับเราเรียกมันว่าอินเวอร์สไดนามิกโอเคลองมาดูนะครับเจ้าตัวภูมิเฮาส์โซนนะครับแล้วก็สามารถจะใช้ภูมิเฮาส์โซนแล้วก็เรียกมันในจอยชิเวนนี้โอเคงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับถ้าคุณรันตัวไซแลบนะฮะอันนี้ผมเปิดเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เรียกทูบ็อกซ์นะเพราะว่าตรงส่วนนี้ถ้าคุณใช้พวกพูม่าพวกนี้มันจะเป็นอยู่ในทูบ็อกซ์ซึ่งเราจะต้องเรียกพวกนี้เข้าไปในเมมโมรีเหมือนที่เราเคยทำนะครับวิธีการง่ายก็คือไปคลิกไอ้คำสั่งเก่าที่เคยทำไว้นะครับ exit startup อะไรเนี่ยมันก็จะรันเรียกไฟล์ลิงก์นี้ทั้งหมดเข้าไปในเมมโมรีใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วครับนะฮะแล้วก็ไปเอาไอ้เจ้าตัวพูม่านะครับพูม่ามาอยู่ในโมเดลนี้นะครับตัวโมเดลนี้แล้วก็มีตัวภูมิเฮาส์โซนนี้อยู่นะครับถ้าเราลองคลิกตัวนี้ดูมันจะมีอะไรบ้างมันจะมีการสร้างหุ่นยนต์โดยวิธีการในทูบ็อกซ์เนี่ยนะครับก็คือเราสร้างลิงก์แต่ละลิงก์ขึ้นมาโดยวิธีการเดนวิทฮาร์เทนเบิร์กนะครับแล้วก็คุณเรียกซีเรียลลิงก์เพื่อที่จะต่อมันให้กลายเป็นตัวโรบอทชื่อพีเฮาส์โซนนะครับโอเคทีนี้มันจะมีค่าพวกนี้เองนะฮะค่าพวกนี้มันจะใช้ในส่วนของไดนามิกนะซึ่งถ้าตัวระบบคุณเป็นค่าที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี้ยคุณก็สามารถที่มันเปลี่ยนค่าตัวพวกนี้ได้นะแล้วมันก็สร้างตำแหน่งจอยเวอร์เบิลที่สำคัญนะครับที่ใช้บ่อยเช่นตัวจอยเป็นโซนทั้งหมดไอ้เจ้าตัวคอนฟิกมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็เป็น QZQR ก็คือ Ready Post นะครับก็เราเรียกว่านะครับพร้อมใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ QS QN อะไรก็แล้วแต่โอเคเพราะนั้นเราจะลองสร้างเจ้าตัวนี้นะครับจริงๆผมเคยสร้างเอาไว้นี่ใช่ไหมฮะเรียกคำสั่งเก่าโดยนะฮะโอเคแต่ว่า
ถ้าจะใช้ตัวนี้ผมต้องอยู่ในตัว root directory นะเพราะผมขึ้นไปชั้นหนึ่งแล้วก็ผมเรียกหลักจะมี p560 สำหรับใช้งานแหละนะครับคุณก็ทำตามใน PowerPoint เลยนะครับถ้าเราเขียนตามคำสั่งนะครับลองพลอตดูว่ามันในจอยที่เป็น QN เนี่ยนะครับมันมีคอนฟิกเป็นยังไงนะแล้วก็ดูนะครับนะครับก็นิชาย นะมันก็ให้พอร์ตไปที่เทียร์ลิงก์ยังถ้ามันก็ได้ตัวนี้ออกมานะแล้วเราก็ลองหมุนดูได้นะครับอย่างที่บอกตัวปูม่าเนี่ยจะเหมือนกับแขนมนุษย์ใช่ไหมครับมีตั้งแต่จอยล่างมันจะหมุนในแนวหัวก็เหมือนเป็นสะโพกเราใช่ไหมครับแล้วก็จอยที่สองเป็นหัวไหล่นะครับก็สอบจอยที่สามก็สอบแล้วข้อมือก็เป็นอีก3จอยที่เหลือสุดแล้วเป็นจอยแบบหมุนทั้งหมดเลยนะครับมันจะไม่มีอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับแขนคนซะทีเดียวเพียงแต่ว่าการทำงานของมันจะเหมือนกับแขนของเรานะครับโอเคนี้เราก็อยากจะมาดูว่าตัวระบบจอยเนี้ยนะฮะย่อลงหน่อยนะก็คือแล้วอยากจะดูว่าที่ตำแหน่ง nominal post นะครับ QN เนี่ยนะครับเราอยากดูซิว่ามันมีทอร์กที่แต่ละจอยชั้นเท่าไหร่แล้วก็ใช้ตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า INE เนี่ยนะครับ recursive newton euler นะครับก็คือ newton euler ก็คือวิธีเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับแล้วอยากจะทราบว่าไอ้ทอร์กในแต่ละข้อต่อเนี่ยนะครับมีทอร์กเป็นยังไงโดยตอนนี้ให้โรบอทนี้หยุดนิ่งเลยนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะครับแล้วก็ได้ค่ามาตามนี้นะครับอันนี้มันบอกว่าอะไรนะครับก็คือนี่แหละสงสัยว่าโรบอทไม่เคลื่อนที่เลยทำไมมีทอร์กเกิดขึ้นมันจะต่อเรื่องไปตรงนี้ถ้าดูจากพล็อตเมื่อกี้เราจะเห็นว่าจอยแรกเนี่ยเป็นตัวที่เป็นจอยเหมือนสะโพกใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีทอร์กเลยเพราะอะไรเพราะว่าตัวที่เป็นหมุนในทางฮอริซอนทัลมันไม่ได้รับแรงอะไรเลยใช่ไหมครับแรงที่มันจะต้องรับเนี่ยเกิดจากทอร์กที่มันก็จากแกรฟิตี้นั่นเองนะครับเช่นหัวไหล่นี่ถ้าคุณยกหัวไหล่สูงๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณก็ต้องมีทอร์กในการที่จะรับแขนของคุณไม่แขนถ้าจะตกลงไปใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีทอร์กที่ตรงหัวไหล่เพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าทอร์กอันนี้จะเยอะสุดใช่ไหมครับทอร์กตรงหัวไหล่นี้นะต้องรับแขนที่มันยกขึ้นไปนะครับนะตรงนี้ข้อศอกก็มีทอร์กนะครับแล้วก็ข้อมือก็มีนะทอร์กในส่วนของโอเคนะก็ถ้าเกิดเราไม่แน่ใจตรงนี้ว่ามันเกิดแกรฟิตี้หรือไม่เขามีวิธีการบอกว่าถ้าคุณจะเอาโรบอทเนี้ยไปใช้บนดวงจันทร์นะคุณสามารถจะเอาหัวไหล่แกรฟิตี้ได้นะคือบอกว่าไม่มีแกรฟิตี้เลยนะครับใส่เจ้าเวกเตอร์ศูนย์ทั้งหมดนี้เข้าไปนะครับถ้าคุณใส่เข้าไปตรงนี้ปุ๊บท้องมันจะเป็นศูนย์ทั้งหมดนี้ก็คือยืนยันว่าไอ้ท้องได้เกิดจากแกรฟิตี้แน่ๆนะครับโอเคนะเพราะนั้นผมคงไม่รันทั้งหมดนะครับเพื่อว่าให้คุณไปลองรันเองบ้างนะอย่างเช่น RD นี้แล้วบอกว่าถ้าจอยที่1นะครับจอยแรกเนี่ยมันหมุนด้วยความเร็ว1เรเดียนเปอร์เซ็นต์เกินนะครับอันนี้ก็ให้ความเร็วเป็น1หน่วยเข้าไปนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะมีทอร์กตัวนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับไอ้ตัวข้อต่อแรกเพราะว่ามันจะต้องมีท่าที่ต่อต้านกับความเร็วที่มันเคลื่อนที่อย่างนี้นะครับโอเค
คำสั่งอินเนอร์เชียนะครับเมื่อกี้จากสมการนี้ใช่ไหมเราดูว่ามีแต่ละเทอมเราอยากจะหาค่าของแต่ละเทอมเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทำได้โดยใช้คำสั่งที่ตรงกับมันนะครับอย่างเช่นหาอินเนอร์เชียนะครับก็บอกว่าอยากทราบอินเนอร์เชียที่ตำแหน่งของทีเวนนะครับก็ได้เป็นทีเอ็มเยอะมากครับโอเคผมว่าดูจากดีใจจะสวยงามกว่านะก็จะเป็นรูปของแมทริกซ์ขนาด6คูณ6นะครับแล้วคุณสังเกตแมทริกซ์นี้มันมีคุณสมบัติยังไงอยู่นะครับถ้าเราดูเทอมนี้กับเทอมนี้เป็นฮะเท่ากันใช่ไหมครับเท่ากันเพราะว่าเทอมนี้กับเทอมนี้ก็เท่ากันรวมแล้ว m นี่มีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นซิมเมทริกใช่ไหมฮะเป็นนะเป็นแมทริกซ์ที่สมมาตรนั่นเองนะครับมีตัวเอลิเมนต์ในแนวที่ไม่ใช่แกนทรายางกุลเนี่ยเท่ากันนะครับโอเคแล้วมันมีข้อดีของแมทริกซ์นี้อยู่หลายอย่างกับทางด้านคณิตศาสตร์นะฮะนะอันนี้ถ้าอยากจะพอดตรงนี้นะครับมันก็มีโค้ดให้ดูว่าถ้า Q2 Q3 รูปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็พอดตรงนั้นนะฮะโค้ดที่จะอยู่ในสื่อนะโอเคอยากจะหา Coriolis นะฮะเทอม Coriolis ก็คือเทอมนี้นะครับอยากจะหาเทอมนี้ก็ใช้คำสั่งตัว C เท่ากับ Coriolis นะฮะทีนี้ถ้าคุณจะหาColiolisเนี่ยสังเกตว่าคุณต้องมีความเร็วให้กับมันนะครับ QD นะฮะต้องใส่ QD เข้าไปถ้าไม่มีความเร็วปุ๊บมันจะไม่มีเทอมColiolisนะเพราะว่ามันเป็นเทอมที่มันขึ้นอยู่กับความเร็วใช่ไหมฮะโอเคแมทริกซ์นี้ไม่ได้เป็นซิมเมตริกอะไรนะครับก็เป็นเทอมที่2นะครับของไดนามิกอยากจะหาเทอม gravity นะครับก็จะใช้สามารถจะใช้ gravity load ความจริงคำตอบนี้จะได้เหมือนกับไอ้เมื่อกี้นี่เลยใช่ไหมครับก็คือที่ให้ท็อปเป็นศูนย์อะไรเมื่อกี้นะครับเทอมที่เราทำตรงนี้ใช่ไหมจะเห็นว่าได้ท็อปนี้เท่ากันนะคือแทนที่คุณจะใช้คำสั่งนี้คุณก็บอกว่าอยากจะหาเทอมที่ขึ้นกับ gravity นะครับคุณใช้ gravity load นะครับที่ qs ก็จะได้ตรงนี้ออกมานะอันนี้มันทำอะไรนะครับมันมีว่าเราอยากจะดูซิว่า gravity load เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเอาระบบไปติดบนเรียกอะไรเพดานนะครับแทนที่จะถ้าแทนที่จะระบบจะอยู่บนพื้นใช่ไหมครับเราตีลังกากลับมันจะให้มันก็คือหมุนรอบแกน x เป็นมุมพายก็คือหมุน180มันก็จะเบรกไปติดข้างบนนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าแกรฟิตี้มันจะกลับทางกันเห็นไหมฮะจากบวกเป็นลบลบเป็นบวกเพราะว่าตอนนี้เราใช้มันติดอยู่บนเพดานนะฮะเพราะนั้นตัวระบบต่างๆนี้คุณสามารถจะใช้ลักษณะอีด้านนะครับคุณจะเบรกไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณก็ใส่ค่าของตัวโอเมเดียทรานส์ฟอร์มตรงนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะไปอยู่ที่ลันดานะครับอันนี้ ready post นะครับก็คือมันจะตั้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะไหนนี่มันเห็นให้ชัดเราลองเรียกคำสั่งนี้ดูนี่ก็คือเหมือนกับว่าถ้ามันตั้งอยู่อย่างนี้นะแล้วก็มาดูว่า talkมันตรงไหนที่มันจะมีท็อกมากนะครับเห็นว่าที่ข้อมือนี้ไม่มีโอเคนะพวกนี้ก็เป็นสามารถที่จะลองเล่นดูได้นะครับทีถ้าคุณอยากจะหาว่าอันไหนที่ท็อกเนี่ยที่จอยไหนมันจะมากที่สุดนะครับก็คือถ้ามันเกิดว่ามันมีลักษณะที่เป็นนอนลงอย่างนี้ใช่ไหมครับไอ้ท็อกที่มันรับที่ตรงหัวไหล่นี่มันจะเยอะมากสุดนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัว
การดีไลท์ตรงนี้มันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ตรงที่ว่าสมมติคุณต้องการที่จะไปดีไซน์ตัวโรบอทใช่ไหมฮะคุณต้องดูซิว่าค่าเอเนอร์จีค่าน้ำหนักอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมันจะได้ทอมันเท่าไหร่แล้วคุณจะใช้มอเตอร์ขนาดไหนในการที่เราจะออกแบบนี้เพื่อที่จะต่อสู้กับทอคันนี้ได้นะครับนะเพราะนั้นตรงนี้จะมีประโยชน์ในการโรบอทดีไซน์ตัวนี้ที่ผมพูดถึงนะครับถ้าคุณใช้เวอร์ชัน QS นะครับเราไม่พบว่าไอ้เจ้าตัวหัวไหล่ตอนนี้ถ้าแขนยืดไปสุดนี้หัวไหล่ก็ต้องรับแรงมากสุดใช่ไหมครับเพราะว่าแรงที่มันเกินจากโมเมนต์นี้ด้วยนะฮะโอเคนะที่จริงมันจะมี6ตัวมันบางกันอยู่อันสุดท้ายละแล้วทีนี้ตรงเนี้ยมันมีลักษณะว่าคุณจะหาท็อปใช่ไหมขาท็อปเป็นหลักเพื่ออย่างที่ผมบอกว่าคุณต้องการที่จะดีไซน์ตัวโรบอทครับเรียกว่าท็อปมีเท่าไหร่ทีนี้ถ้ากลับกันนะครับถ้าคุณใส่ท็อปเข้าไปแล้วใส่ท็อปเข้าไปแล้วคุณจะดูว่าโรบอทเคลื่อนไหวยังไงครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับการทดซิมูเลชันอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะลักษณะนั้นเราเรียกนี้ว่า forward dynamic ไอ้เมื่อกี้เรียก invert dynamic นะครับ forward dynamic ก็คือคุณใส่ข้ามนี้ไปแล้วดูซิว่าได้ acceleration นี้เป็นยังไงนะครับคำสั่งนี้ก็คือ Excel เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปใส่ค่าท็อปเข้าไปใช่ไหมครับก็จะได้ค่าออกมาตรงนี้ครับโอเคนะอันนี้ก็คงเป็นเท่านี้แหละที่ผมจะพูดถึงในส่วนของโรบอทได้ไหมทั้งตัวโรบอทนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับการที่จะได้โมเดลเนี้ยมานะฮะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะแล้วก็ผมยังไม่เคยเทสตัวคำสั่งพวกนี้กับโรบอทตัวอื่นเลยคุณสามารถจะลองได้เองนะครับซึ่งดูซิว่ามันจะเวิร์กมากน้อยเพียงใดนะครับมีโรบอทอื่นที่ให้ลองเช่นตัวแซนฟอร์ดตัวอะไรพวกนี้นะครับก็ลองใส่เข้าไปแล้วดูซิว่าได้คำตอบมาเป็นยังไงโอเคมีคำถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับตรงส่วนของตัวโรบอทไดนามิกนี้หลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครั้งหน้าผมจะพูดถึงก็เป็นลักษณะพูดถึงโดยพื้นฐานอีกเหมือนกันก็คือการดีไซน์โดยใช้ตัวโมเดลอันนี้เป็นตัวช่วยนะครับเราเรียกในว่า non linear control หรือว่ามัลติไวเบอร์คอนโทรลเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับว่าโมเดลโรบอททั้งตัวเนี่ยไปใช้ในการดีไซน์คอนโทรลเลอร์เพราะฉะนั้นคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นนอนลิมิตด้วยนะครับซึ่งคุณจะสังเกตเห็นข้อก็จะมีข้อดีข้อได้ของไอ้วิธีการนี้คือถ้าเกิดว่าคุณโมเดลตัวโรบอทนี้ได้ดีใช่ไหมครับคุณเอาไปใช้งานนี่มันก็สามารถที่จะโมเดลได้ว่าไอ้ตัวอินเตอร์แอคชั่นระหว่างจอมันเป็นยังไงแล้วก็สามารถจะคอมเพนเซตตัวของคอนโทรลเลอร์เนี่ยเพื่อที่จะจัดการกับไอ้แรงเหล่านั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโมเดลไม่ดีเป็นไงก็เหมือนคุณเอาโมเดลที่มันไม่ให้ตัวแทนที่ดีของโรบอทไปใส่ในคอนโทรลเลอร์แล้วดีไซน์คอนโทรลเลอร์นะครับนี่มันจะแย่ลงกันนะครับโอเคเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วโรบอทที่คุณซื้อมาในงานแต่การในส่วนใหญ่มันจะมีลิเนียร์คอนโทรลให้มันจะมีพวก AD คอนโทรลให้นะครับแต่ว่ามันจะนะผมยังไม่เห็นว่ามันมีพวกนอนลิเนียร์คอนโทรลพวกนี้ให้มาในตัวโรบอทนะครับเพราะว่ามันคงใช้งานยากด้วยใช่ไหมส่วนใหญ่ผมคิดว่าตรงส่วนของนอนลิเนียร์คอนโทรลนี้จะไปใช้ในโรบอทที่มันเป็นลักษณะของที่มันแอดวานซ์มากขึ้นนะอย่างเช่นตัวฮิวแมนนอยด์ก็คือโรบอทที่มีลักษณะคล้ายคนอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าสมัยของบอสตันไดนามิกเป็นหมอนหมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกนั้นก็คงจะต้องมีไอโฟนมาลีเนียเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้สมรรถนะมันดีขึ้น